ชนไทยและชาวต่างชาติครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณตะวันบุญฤทธิ์ลักษณะกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยฤทธิ์ฟู้ดที่ทำการส่งต่อขนมหวานไทยแช่แข็งไปยังต่างประเทศและตอนนี้กำลังขยายตลาดไปยังชาติอาเซียนคุณตะวันครับมาพูดคุยถึงตัวผลิตภัณฑ์และก็ศักยภาพที่ทำให้ขนมหวานไทยแช่แข็งของทางบริษัทไทยฤทธิ์ฟู้ดเนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศได้ค่ะจุดเด่นของขนมหวานของไทยฤทธิ์ฟู้ดนะคะเป็นขนมหวานแช่แข็งไม่มีสารกันบูดกันราข้อได้เปรียบของสินค้าเรามีความสะดวกสบายกับลูกค้าอย่างเช่นร้านอาหารนะคะสามารถจะเอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าเวลาไหนก็ได้แล้วสินค้ามีความต้องการเดี๋ยวนั้นลูกค้าก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ค่ะเห็นทราบว่าตอนนี้เริ่มเจาะตลาดเข้าไปในชาติอาเซียนบ้างแล้วขอทราบความคืบหน้าเราวิเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องต้นทุนในการขนส่งไปยังเอเชียตลาดเอเชียสินค้าแช่แข็งก็ยังมีต้นทุนที่สูงเราก็เลยมีการคุยกับทางผู้ค้าเราว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็จะขยายโดยการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ผลิตในแต่ละประเทศค่ะตอนนี้ทราบว่าเริ่มส่งออกแล้วประเทศไหนบ้างครับมีพม่ากัมพูชาแล้วก็จะมีไปเวียดนามค่ะกระแสตอบรับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของไทยฤทธิ์ฟู้ดเนี่ยที่ส่งออกไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสินค้าที่เป็นขนมหวานเนื่องจากว่าวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารหรือขนมหวานมีความใกล้เคียงกันมากและยังขนมไทยเราเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าชาวต่างชาติค่ะซึ่งในแต่ละเรื่องมีข้อจำกัดทางด้านของกฎหมายตรงจุดนั้นผู้ค้าเราจะเป็นคนที่สามารถตอบให้กับเราได้แล้วเขาก็สามารถชี้แจงเราได้ว่าจะทำแบบรูปแบบไหนนะคะแล้วคิดว่าต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่ากระบวนการตั้งโรงงานเสร็จจนสามารถผลิตเต็มสตรีมส่งออกให้กับชาติอาเซียนได้จะเป็นเหมือนลักษณะที่เราเคยเติบโตที่เมืองไทยเราก็จะเริ่มทำเล็กๆคาดว่าภายใน1ปีของแต่ละประเทศก็น่าจะอยู่ในขอบเขตนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่วางแผนว่าเราจะไปที่ไหนก่อนแล้วก็วางแผนควบคู่กันไปค่ะครับคุณตะวันครับคิดว่าขนมไทยเนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบจุดเด่นของขนมไทยแช่แข็งไม่มีสารกันบูดกันรารสชาติกลมกล่อมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสามารถรับประทานขนมหวานเราได้ค่ะและเราสามารถปรับรสชาติของเราแต่ละประเทศวัฒนธรรมเราสามารถดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยชอบรสชาติอะไรค่ะครับผมครับและนี่คือยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของบริษัทส่งออกขนมหวานไทยแช่แข็งและกลับมาเปิดโลกธุรกิจและโอกาสใหม่ๆในยุค AC ได้กับ AC Focus วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ